บอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยืนยันครั้งที่501นะครับว่าเรายังยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกคนที่30และร่วมมือกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับที่พูดถึงนะครับว่ามีการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบพรรคพลังประชามีการยุบพรรคพลังประชารัฐแล้วมารวมกับเพื่อไทยเพื่อไทยจะได้เสียง182เสียงเป็นเสียงข้างมากนะครับพูดถึงว่าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลและมีนักวิชาการมาวิเคราะห์ว่า3ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่เคยรับรู้รับทราบเลยผมเองทางของพรรคก็ได้ยินข่าวจากการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อไทยไม่มีรับรู้และขอปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับแม้เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับความเป็นไปความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพรรคมันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอบเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยืนยันครั้งที่501นะครับว่าเรายังยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกคนที่30และร่วมมือกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับครับขอบคุณคุณหมอครับเชิญพี่แยมนะครับพี่แยมก็ต้องที่คุณหมอยืนยันครั้งที่501อาจจะต้องถามครั้งที่502นะคะเพราะว่ามันมีดีลลับที่ฮ่องกงอะไรเกิดขึ้นด้วยในเวลานี้มันจะสร้างความหวาดระแวงต่อพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่านะคะอันที่สำคัญเพราะว่ามันก็มีข่าวเกิดขึ้นนะคะกับที่สองคือกรณีเรื่องของความมั่นใจความเชื่อมั่นที่พรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นในการจับมือไปด้วยกันค่ะที่โอเคอาจจะตอบก็ได้ค่ะครับตอบไปครั้งที่502นะครับข่าวลือดีลลับอะไรต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับเวทีนี้อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและเราเองก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยเองก็จะจับมือไปกับก้าวไกลไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเรายังยืนยันครับ